วันนี้มาทำบุญที่วัดไฟพัฒนาตำบลไฟพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับเข้าไปเลยครับครับสำหรับศาลาวัดไฟพัฒนาอำเภอภูสิงห์ก็สวยมากนะครับผมสร้างยังไม่เสร็จครับครับเราก็จะเข้าปราสาทมณฑลมนตบของหลวงปู่สวงนะครับผมวัดไผ่พัฒนาเราจะไปสักการะหลวงปู่สวงกันครับครับก่อนจะเข้าปราสาทหลวงปู่สวงนะครับผมก็มาเจอต้นตะเคียนทองนะครับผมเจ้าแม่ตะเคียนทองตาดีร้ายตาร้ายเสียครับครับผมตาดีได้ตาร้ายเสียครับตัวไหนครับยายนี่แม่นี่บองเคย1,555ก่อนจะเข้ามณฑลมนตบของลูกปู่สวงนะครับแล้วก็มาไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทองกันก่อนครับเพื่อที่จะมีเป็นโชคลาภและสิริมงคลนะครับผมต่อไปปราสาทมณฑลมนตบเราก็ยังไม่ได้ขึ้นไปครับวันนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับผมตรงกับวันที่4ครับผม3-4วันที่3กับวันที่4วันที่5ครับสำหรับประสงค์นิกรอุบาสกอุบาสิกาท่านใดที่จะมาทำบุญก็มาทำบุญได้ที่วัดไผ่พัฒนานะครับอันนี้เป็นศาลาที่สร้างขึ้นเพื่อให้ญาติโยมได้ขึ้นไปทำบุญแล้วก็ไปดูความสวยงามนะครับผมทำบุญรอบๆภายในบริเวณวัดไปพัฒนาก่อนนะครับประชากรก็ประชาชนลูกศิษย์ลูกหาก็มากันเยอะมากเลยครับก็เวลานะครับก็ผมเหมือนกับตัวละเวลาไปประชุมที่วันนี้ก็พาน้องโอมกับพี่ออมมาทำบุญนะครับผมสำหรับลูกศิษย์ลูกหาท่านใดที่ญาติโยมต้องการทำบุญก็มีให้เลือกหลายที่นะครับเลือกทำบุญครับผมทำได้ทุกที่ก็ยิ่งดีครับผมเพื่อที่จะ
นำปัจจุปัจจัยมานำปัจจุปัจจัยมาสร้างวัดแล้วก็ทำศาลาต่อไปนะครับผมเพื่อให้ลูกหลานได้เข้ามาทำบุญกันต่อไปครับพระอาจารย์ที่ดูแลด้านล่างก็ฝากก่อนครับธรรมะตนมันก็แล้วกันอัตราลูกศิษย์ลูกหาอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ญาติโยมก็สามารถมาเซียมซีได้นะครับผมคือบริเวณไปแดดมันจะถอดแสงว่ะมันเงาใช่ไหมมันเจอห้องใหม่โอมเงินหนาขึ้นกำออมแล้วครับก่อนจะขึ้นศาลามนมนดบของหลวงปู่สวงที่ก่อนที่เราจะไปสักการะศพของหลวงปู่สวงนะครับผมเราก็มาถวายปัจจุปัจจัยสังฆทานนะครับผมเพื่อเป็นสิริมงคลที่วัดนะครับมาถวายสังฆทานนะครับผมเข้าไปเลยครับผมเดี๋ยวผมก็จะปิดกล้องเพียงเท่านี้แล้วก็จะถวายสังฆทานนะครับบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักไตรจีวรพร้อมสังฆทานบริวารทั้งหลายเหล่านี้ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญแล้วเอาน้ำหยาดด้วยนะครับผมหลังจากเราได้มาทำบุญรอบบริเวณวัดไผ่พัฒนานะครับผมเราก็ได้ขึ้นมาปราสาทมณฑปของหลวงปู่สวงนะครับผมเพื่อที่จะมาสักการะสรีระครับผมเราก็พิธีมนต์ของหลวงปู่สวงก่อนนะครับลูกหมาไปเห็นแล้วว่าไงนั่นแหละก่อนน้ครับผมเราก็มาถึงปราสาทด้านในของสรีระของหลวงปู่สวงนะครับผมก็มีลูกศิษย์ลูกหาต่อมาทำบุญกันเยอะนะครับก็เสร็จพิธีแล้วผมก็จะกราบหลวงปู่ก่อนนะครับผม
เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนนะครับก็รอดสรีระของหลวงปู่สวงเพื่อเป็นสิริมงคลครับถ้าได้3รอบเราจะมีเยอะได้อยู่2รอบถ้าคนเยอะได้รอบเดียว